กเราลองคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยการค้นพบข้อบกพร่องเราเองเนี่ยแล้วก็สามารถละเลิกแก้ไขตนเองได้ก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้นะเพราะว่าเราเองก็จะได้รับความสุขกลับมาแต่ทีนี้การที่ค้นพบข้อบกพร่องตนเองของตนเองได้นั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราลองนึกดูว่าในมนุษย์ของเราโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสายตาเนี่ยมองออกไปข้างนอกเป็นปกติในการที่จะย้อนกลับมาดูมองตัวเราเองเนี่ยกลับเป็นเรื่องยากยิ่งถ้าจะให้รอให้มีกัลยาณมิตรมาตักเตือนเราก็ยิ่งยากใหญ่เพราะว่าเขาก็จะกลัวเราไม่เชื่อหรือว่ากลัวเราโกรธบ้างดังนั้นในการที่จะค้นพบข้อบกพร่องตัวเองแม้รู้ว่าดีแต่ก็ทำได้ยากวิชาพุทธวิธีพัฒนานิสัยก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนี้นะโดยที่รูปแบบวิชาเนี่ยจะมอบเครื่องไม้เครื่องมือนะให้เราเนี่ยได้กลับไปทบทวนตัวเองจนทั้งเห็นข้อบกพร่องตัวเองอาจจะ1หรือ2ข้อก็ตามทีแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถละเลิกแก้ไขมันได้ดังนั้นถามว่าผลตอบแทนคืออะไรผลตอบแทนก็คือความสุขที่จะเพิ่มพูนขึ้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากมีความสุขเพิ่มขึ้นหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนนะให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันลงทะเบียนในวิชานี้กันขอเจริญพรจ้า